Thailand Unsettled สถานการณ์ในชายแดนใต้ของประเทศไทยหรือว่าปาตานีนะบางคนเรียกว่าปาตานีนะครับ เราอยู่ในพื้นสถานการณ์ของความขัดแย้งที่มีการใช้กำลังมีการใช้ความรุนแรงเนี่ยถ้าถึงวินาทีนี้เนี่ยประมาณ15ปีนะครับถ้าเราถือว่าวันที่4มกราคมปี2004เนี่ยเป็นจุดเริ่มนะครับของความรุนแรงรอบนี้นะครับ15ปีมานี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนเนี่ยเยอะขึ้นทั้งที่ปิดลับแล้วก็เปิดเผยแต่ว่าถ้ามองในแง่ของจำนวนนะจำนวนของเหตุการณ์หรือว่าตัวในแง่ของปริมาณเนี่ยนะครับ15ปีมานี้เนี่ยมันมีช่วงของพีคของจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยอยู่2ช่วงสูงสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ลดลงนะครับตอนนี้วินาทีนี้ที่เราอยู่ในตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นการลดลงในรอบที่2นะครับของความรุนแรงรอบแรกเนี่ยมันพีคขึ้นสูงสุดในช่วงปี50-51นะครับแล้วก็ลดลงแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคือปี55-56นะครับแล้วก็หลัง56ก็ตกลงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันปีที่แล้วเนี่ย2561เนี่ยเป็นปีที่น้อยที่สุดในรอบ15ปีนะครับแม้ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะยังต่อถึงต้นปีนี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นนะครับในแง่ของความรู้สึกของผู้คนที่มีส่วนร่วมหรือว่าคนในสังคมไทยก็จะมองว่ามันเป็นเหตุการณ์เหมือนเดิมนะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่คล้ายๆกันหรือว่าเป็นปัญหาของความรุนแรงที่ยังไม่ยุติใช่ไหมฮะแต่ว่าในแง่จำนวนมันน้อยลงจริงนะครับแต่ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งนี้ก็มีหลากหลายนะครับรัฐบาลไทยในฝ่ายรัฐบาลไทยเราเปลี่ยนมาหลายนายกรัฐมนตรีนะครับมีกลไกโครงสร้างที่สถาปนาขึ้นมาเพื่อรับมือสถานการณ์ที่หลากหลายนะครับทั้งในทางพลเรือนแล้วก็ในทางทหารมีกฎหมายรองรับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือพ.ร.บ.พระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรองรับสอบตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในปี53แต่ก่อนหน้านั้น2ปีภายใต้รัฐบาลรัฐประหารหลังปี2549ก็สถาปนากรมน.ขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับในพื้นที่จึงมีกลไกคือหลังจากความรุนแรงดำเนินมาประมาณ 4-5 ปีผ่านรัฐบาลทักษิณผ่านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยนะครับและไทยเริ่มรับมือมาในฐานะที่เป็นสถานการณ์ชิดยืดเยื้อเรื้อรังนะครับแล้วก็พยายามที่จะวางกลไกโครงสร้างที่พิเศษพูดอีกแบบก็คือว่าสิ่งที่ความขัดแย้ง15ปีทิ้งไว้ให้กับเราในเวลานี้ก็คือว่าพื้นที่แห่งนั้นกลายเป็นพื้นที่พิเศษเฉพาะที่มีการบริหารจัดการความขัดแย้งพื้นที่แล้วก็ผู้คนงบประมาณต่างๆเนี่ยที่พิเศษแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างกลไกของรัฐที่ว่าเมื่อกี้อันหนึ่งแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้อย่างเข้มข้นคือเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับเราผ่านการรัฐประหารมา2ครั้งเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ความมั่นคงสูงอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่พิเศษแตกต่างนะครับผู้คนในพื้นที่ที่เผชิญกับความขัดแย้งของสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ในภาวะที่กินไม่เข้าขาไม่ออกแล้วก็ถูก อะไรถูกจัดการนะครับถูกจัดระบบถูกจัดระเบียบนะครับโดยการใช้กฎหมายพิเศษแบบนี้การพัฒนาพื้นที่นะครับการจัดการกับความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นทั้งหลายแหละก็ผ่านกลไกแบบพิเศษที่ไม่ใช่แค่ระดับของมหาดไทยนะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันค่อยๆเปลี่ยนตัวพื้นที่แล้วก็ความรู้สึกของผู้คนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับรัฐนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นและผมคิดว่าชัดที่สุดก็ในช่วงหลังปี2013-2556เนี่ยก็คือการปรากฏตัวขึ้นของกระบวนการต่อสู้ที่ติดอาวุธ
นะครับเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองนะครับสิ่งนี้ก็สำคัญในแง่ว่ามันสร้างโมเมนตัมสร้างผลสะเทือนที่ทำให้อย่างน้อยที่สุดคือคนในพื้นที่เนี่ยมองเห็นว่าตัวแสดงที่เคยอยู่ในที่ลับอยู่ที่ที่มืดนะครับที่รู้สึกได้ว่ามีการเคลื่อนไหวบางอย่างอยู่เนี่ยนะครับปรากฏตัวขึ้นแล้วขึ้นมาคุยกับรัฐบาลไทยตัวแทนรัฐบาลไทยนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยจะถูกยึดอำนาจนะครับคณะรัฐประหารที่นำโดยผบ.ทบ.นะครับก็พยายามจะสานต่อการพูดคุยนี้ด้วยทั้งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามในทางนโยบายก่อนหน้านี้สำหรับฝ่ายความมั่นคงที่จะไม่ปฏิที่จะไม่พูดคุยหรือว่าเจรจาต่อรองแต่ผมคิดว่าในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงระยะที่ฝ่ายกระบวนการต่อสู้เนี่ยต้องการที่จะยกระดับมากที่สุดและก็ท้ายสุดเนี่ยเมื่อเผชิญหน้ากับฝ่ายรัฐบาลที่พยายามจะต่อต้านการต่อสู้เหล่านั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการพยายามกดดันมวลชนนะครับในปี50เนี่ยนะครับมีปฏิบัติการทางการทหารที่สำคัญของฝ่ายรัฐบาลไทยคือการปิดล้อมตรวจค้นนะครับเพื่อทำลายโครงสร้างทางการทหารและทางการเมืองของฝ่ายกระบวนการต่อสู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเชิญตัวการควบคุมบุคคลหลายร้อยหลายพันคนนะครับออกนอกพื้นที่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่การพยายามต่อต้านของอีกฝ่ายเนี่ยค่อนข้างแรงมาพร้อมๆกับการทั้งชุมนุมเคลื่อนไหวมีกิจกรรมของการเคลื่อนกลุ่มชุมนุมเคลื่อนไหวนะครับเยอะแยะมากมายในช่วงปี50-51นะครับคือการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายในปี50เนี่ยถือว่าขั้นสูงสุดนะครับเราเลยเห็นว่ามันมีเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์ในแง่จำนวนเหตุการณ์มันก็สูงมากและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ลบก็ดรอปลงในทางนึงก็มีการอธิบายว่าโครงสร้างที่เคยถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อซ้อนอำนาจรัฐในระดับหมู่บ้านในระดับพื้นที่นะครับมันสั่นคลอนถูกทำลายงั้นปฏิบัติการทางการทหารเลยดรอปลงและเข้าสู่โหมดของการปรับตัวนะครับของทั้งสองฝ่ายในปี51อย่างที่รู้กันกรมน.ก็ถูกสร้างขึ้นมาเหตุผลสำคัญอันหนึ่งคือเพื่อรับมือปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแน่นอนมีปัญหาในสังคมไทยที่ต้องรับมือด้วยนะฮะในเวลานั้นก็มีการเผชิญหน้าทางการเมืองในสังคมไทยเยอะนะฮะแต่เรื่องภาคใต้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่เขาต้องรับมือนะครับรวมทั้งการรื้อฟื้นสปต.ขึ้นมามีกฎหมายรองรับอย่างเป็นอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมที่จะพยุงหรือว่ารักษาระยะในการแก้ไขปัญหานะครับงั้นเราก็เลยเห็นว่าความรุนแรงอาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องมือสำคัญในเวลานั้นแต่การปรับตัวเพื่อจัดวางโครงสร้างใหม่ของทั้งสองฝ่ายนะอันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงหลังปี51-52แต่55เนี่ยขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็เพราะว่าเข้าใจว่าแนวทางคือการต่อสู้แนวของการปะทะเนี่ยมันกำลังเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ในสนามในหมู่บ้านเนี่ยไปสู่อีกที่หนึ่งคือโต๊ะเจรจาเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับหลายที่นะครับเมื่อเวลาเข้าสู่ตัวกระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองหรือว่าเพื่อที่จะให้ข้อเสนอของตัวเองในแง่ของกระบวนการและเนื้อหาเนี่ยถูกรับฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยปฏิบัติการทางการทหารเป็นเครื่องมือในการต่อรองแบบหนึ่งนะครับแต่นี่ก็ทั้งหมดนี้ก็คือสมมติฐานที่เราเห็นนะครับแต่มันเห็นแพทเทิร์นชัดเจนว่าใน50แล้วก็55เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ดรอปลงผมเข้าใจว่าในเวลานี้เองก็อยู่ในช่วงการปรับตัวบางอย่างด้วยเหมือนกันครับสมมุติถ้าให้คุณรามาดอนลองเปรียบเทียบความขัดแย้งระหว่างเรียกว่ากลุ่มชาวพุทธและมุสลิมในพื้นที่เนี่ยทั้งก่อนและหลังรัฐประหารปี57เนี่ยในความเห็นของคุณรามาดอนคิดว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ที่เท่าที่ต่อเนื่องจากนั้นคือว่ามันมีอะไรมีความจำเป็นอะไรบ้างที่ต้องลงมือทำเพื่อที่จะขจัดความไม่ไว้วางใจระหว่างคน2ศาสนาหรือรวมไปถึงรัฐกับชาวมาลายูมุสลิมในพื้นที่ด้วยคือผมว่าอันนี้ต้องเข้าใจแต่เดิมว่าเกี่ยวกับรัฐประหารทั้ง2ครั้งหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระของความขัดแย้งที่เรากำลังเผชิญเนี่ยนะครับมันถูกอะไรอ่ะถูกเชฟถูกขัดเกลาด้วยปัญหาของการเส้นแบ่งเขาการสร้างเส้นแบ่งเขาและเรานะครับอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนประการหนึ่งนะครับต่อการทำความเข้าใจความขัดแย้งในชายแดนใต้ก็คือว่าการมองว่ามันเป็นความขัดแย้งทางศาสนานะครับ
และโฟกัสของคือถ้าเราใช้เฟรมมิ่งหรือว่าใช้กรอบการมองแบบนี้เนี่ยนะครับโฟกัสของมันก็จะไปดูในเรื่องของเส้นแนวปะทะหรือว่าความขัดแย้งระหว่างชุมชนใช่ไหมครับระหว่างพุทธกับมุสลิมใช่ไหมครับแต่ในความเห็นของผมเนี่ยไอเนี่ยเป็นสิ่งที่ตามมาจากความขัดแย้งหลักนะคือความขัดแย้งการทางการเมืองที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยกรุงเทพจะปกครองที่นั่นยังไงจะปกครองอย่างไรที่จะชอบทำพอเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นขบวนการต่อสู้ชาตินิยมที่ต้องการปลดปล่อยเห็นว่าการอยู่ร่วมกับรัฐไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องอำนาจของพวกเขาที่ถูกปล้นชิงไปนะก็เป็นอำนาจเป็นปัญหาในทางการเมืองแบบเหมือนกับที่รัฐชาติสมัยใหม่เผชิญกับบรรดาชนกลุ่มน้อยที่มีประวัติศาสตร์ในการสร้างรัฐชาติที่ยังไม่สำเร็จนะครับประเด็นก็คือปัตตานีเนี่ยถูกผนวกรวมถูกมองตัวเองเนี่ยว่าเป็นอาณานิคมของกรุงเทพในขณะที่กรุงเทพมองว่าพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่และผู้คนอย่างนี้เนี่ยเป็นของเรามาแต่เดิม นี่คือใจกลางของปัญหาการเมืองที่ว่านะครับทีนี้กลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ในการปกครองที่ผ่านมารัฐบาลไทยในยุคนึงเนี่ยในช่วงนึงเนี่ยก็สร้างรัฐขึ้นมาแล้วก็สถาปนาลักษณะพื้นฐานของรัฐเนี่ยที่อิงเหยียบอยู่กับศาสนาพุทธใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันก็สร้างเส้นแบ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเส้นแบ่งนี้เพราะว่าเห็นความต่างเส้นแบ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาและมีประโยชน์แบบต่อทั้งสองฝ่ายในแง่ที่ว่ามันระดมการสนับสนุนจากมวลชนของตนเองและ justify ให้ความชอบธรรมในสิ่งที่ตัวเองทำและกำหนดนะครับแต่แน่นอนว่าโดยตัวของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในพื้นที่เองก็มีปัญหาโดยตัวมันคือก็มีปัญหาเป็นปกติครับระหว่างคนที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับก็มีทั้งมีในแง่มุมที่การอยู่ร่วมกันได้ด้วยนะครับแต่ก็มีได้แง่มุมที่มีปะทะกันบ้างนะครับแต่การปะทะกันบ้างเหล่านี้มันถูก politicize ถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองในเวลาต่อมาทีนี้ในกระบวนการเจรจาสันติภาพเนี่ยคุณรอมฎอนพอจะตั้งสมมติฐานได้ไหมว่าฝ่ายกองกำลังเนี่ยเขาพอใจที่จะคุยกับกองทัพหรือคุยกับรัฐบาลที่เป็นพลเรือนมากกว่ากันคำถามนี้น่าสนใจแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับประเด็นต่อไปที่เราจะคุยก็คือว่าผมว่าคือมันตอนช่วงปี55มันตอนช่วงปี55เนี่ยที่กระแสของความรุนแรงมันพุ่งขึ้นเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะต่อช่องพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะครับที่จะมีการทำให้กระบวนการพูดคุยมีเป็นทางการและเปิดเผยคำถามหนึ่งที่อันนี้จากข้อมูลที่เรารับทราบในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับคำถามหนึ่งที่ฝ่ายตัวแทนของฝ่ายกระบวนการถามตัวแทนของรัฐบาลไทยที่ไปต่อช่องพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการนั้นนะครับคือเข้าใจใช่ไหมครับตอนปี55เนี่ยเรามีรัฐบาลพลเรือนเรามาเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช่ไหมฮะมันหมายเพราะว่าสลับเขาก็มองรัฐไทยว่าไม่จบแค่รัฐบาลยังไงก็ตามการหาทางออกจากความขัดแย้งในชายแดนใต้นะครับถึงแม้ว่าเป็นวิธีการในการทางการเมืองก็แล้วแต่ขาดการมีส่วนร่วมของทหารไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วก็ขาดการ approve บางอย่างนะครับจากสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยไม่ได้แน่มันไม่จบแค่ตัวรัฐบาลหรือไม่จบแค่ตัวรัฐสภาแม้ว่าในระยะเวลาต่อมาตอนที่มีการพูดคุยที่เป็นทางการในเวลาต่อมาแล้วเนี่ยนะครับข้อเสนอประการหนึ่งที่มาจากฝั่งของ BRN ก็คือว่าการริเริ่มการบวนการพูดคุยนี้ต้องยกระดับเป็นเรื่องระดับเรื่องวาระแห่งชาติและต้องได้รับการ approve จากรัฐสภานะครับโดยในย่านนี้ก็หมายความว่าสำหรับเขาเนี่ยการกระทำเหล่านี้ต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการนะครับจากผู้แทนของประชาชนไทยแต่ถ้ามองในแง่ของการเมืองจริงๆเนี่ย real politics จริงๆเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าถ้าจะคุยกับรัฐไทยไม่ใช่แค่รัฐบาลใดถ้าจะคุยกับรัฐไทยอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการ recognize มีการ acknowledge จากสถาบันสำคัญของรัฐบาลไทยด้วยเหมือนกันทหารปฏิเสธไม่ได้แต่ทหารจะอยู่ตรงไหนในสายตาของเขาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวแสดงของกองทัพเนี่ยสำคัญเพ
เพราะว่าปัญหาที่นั่นมันถูกมอนิเตอร์ไลซ์นะครับถูกจัดการโดยผมเรียกได้ว่าหลังการรัฐประหารปี2549ไปต้นมาเนี่ยทหารกองทัพนะครับและอาจจะโดยกรมน.เนี่ยมีบทบาทสำคัญและก็เป็นบทบาทหลักนะครับอย่างยิ่งนะครับในการรับมือกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามอันนี้คือความเป็นจริงที่ต้องยอมรับนะครับผมคิดว่าฝ่ายกระบวนการก็มองเห็นสิ่งนั้นและพัฒนาการใหม่ทางการของการเมืองไทยในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้ในช่วงสำคัญของการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งในเวลานี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอยู่ในสายตาของพวกเขาที่พวกเขาต้องประเมินว่าตอนนี้รัฐไทยกำลังเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับคือรัฐบาลที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะคือคสช.ที่สืบทอดอำนาจต่อก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องเอาเข้าไปดูไหมคือเรื่องถ้าจะยังมีเรื่องกังวลเรื่องที่น่ากังวลที่ต้องจับตานะครับหลังการเลือกตั้งอนาคตของชายแดนใต้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในระบอบที่มีนักวิชาการบางคนยังเรียกชื่อไม่ได้นะต้องบอกว่าเป็นระบอบที่ยังไม่รู้จะเรียกมันว่ายังไงบางคนเรียกว่ามันเป็นระบอบแบบระบอบการเมืองแบบไฮบริดใช่ไหมครับเป็นส่วนผสมกันเราเป็นประชาธิปไตยในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับสิ่งนี้นะครับจะมีผลอาจจะมีผลแน่ๆนะครับต่อหน้าตาของกระบวนการหาทางออกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองหรือว่าในทางการทหารนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท้ายสุดคำถามในเวลานี้ก็คือปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องระดับรัฐบาลเป็นเรื่องของรัฐนะครับรัฐในแง่ที่ว่ามีฝ่ายมีประชากรจำนวนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการดำรงกับการมีส่วนร่วมหรือว่ามีอยู่ในรัฐแบบรัฐสยามรัฐไทยแบบนี้นะครับและต้องการแยกตัวออกนะครับปัญหามันเลยใหญ่มากกว่าว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นใครหรือว่ามาจากไหนนะครับแต่คำถามก็คือว่าตั้งแต่การบังคับกระบวนการในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญจนกระทั่งถึงก่อนหน้าการเลือกตั้ง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรากำลังอยู่ในสภาวะที่ตกลงแล้วใครจะสามารถพูดแทนรัฐไทยได้คำพูดสุดท้ายคนที่จะเคาะจริงๆเนี่ยนะครับว่าอะไรทิศทางของการแก้ไขปัญหาระดับรัฐแบบนี้เนี่ยจะไปทางไหนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาหรือที่อื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนที่จะต่อรองกับรัฐบาลไทยทั้งผ่านกระบวนการทางการเมืองกับการเจรจาต่อรองนะครับหรือปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยมีทาร์เก็ตที่แตกต่างกันประเด็นพวกนี้เนี่ยอาจจะสำคัญน้อยลงเพราะว่าจะมีประเด็นใหม่ที่ท้าทายเข้ามามากขึ้นตกลงว่าถ้าคุณจะเจรจาต่อรองกับรัฐไทยเนี่ยคุณจะเจรจากับใครบ้างนะครับมีพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาชาติซึ่งก็ดูจะเน้นกลุ่มเน้นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพรรคการเมืองพรรคนี้คุณรมดอนคิดว่าได้รับเสียงสนับสนุนหรือยอมรับจากคนในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคือเราต้องเข้าใจว่าอย่างภาพที่พรรคประชาชาติพยายามจะชูเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มวาดะแน่ๆแม้ว่าเขาอาจจะปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่วาดะแล้วมันแต่เราก็เข้าใจว่านี่คือวาดะอัปเกรดนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าในรอบความขัดแย้ง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยวาดะล้มลุกคลุกคลานเยอะมากนะครับในช่วงแรกๆในการเลือกตั้งในปี48 1ปีหลังเหตุการณ์หรือหลังเหตุการณ์ความรุนแรงหรืออย่างพูดอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือหลังเหตุการณ์ตากใบไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับวาดะก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้เลยนะครับก็ถือตอนนั้นก็มีการประเมินว่าวาดะสูญพันธุ์แล้วนะครับการเลือกตั้งในเวลาหลังจากนั้นปี54ก็น่าสนใจเพราะว่าวาดะก็ได้เพียงแค่ถึงที่นั่งไม่ใช่ดิวาดะล่มสลายไปคือการแยกแตกกลุ่มกันไปอยู่ตามพรรคต่างๆนะครับแต่ก็มีคนของวาดะที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่แต่ว่ากระจัดกระจายกันไปการกลับมาเป็นพรรคประชาชาตินี่ก็น่าสนใจเพราะว่าลำพังแค่พลังของตัวนักการเมืองเก่าๆของวาดะอย่างเดียวเนี่ยไม่พออาจจะไม่พอแต่ลักษณะพื้นฐานอันนึงที่ต้องเข้าใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนคือว่าการเมืองของที่นั่นเนี่ยเรื่องนโยบายอาจจะเป็นเรื่องรองเรื่องใหญ่คือบุคคลตัวคนและเรื่องใหญ่กว่าตัวคนของหรือว่าผู้สมัครเนี่ยก็คือบรรดาเครือข่ายของหัวคะแนนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเมืองการเลือกตั้งในพื้นที่ฉะนั้นสิ่งนี้ครับสำหรับประชาชาตินโยบายจะว่ายังไงนั่นเรื่องหนึ่งแต่เครือข่ายของพวกเขาที่
สะสมต้นทุนกันมาจากแต่เดิมเนี่ยนะครับแต่แน่นอนก็มีคู่แข่งอย่างพรรคอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพรรคที่อาจจะมาจากที่จากการรวมกลุ่มของกลุ่มวาดะด้วยกันเองหรือว่าบรรหัวคะแนนของกลุ่มว่าอดีตหัวคะแนนของกลุ่มวาดะเองที่ไปจอยกับพรรคอื่นๆนะครับกลุ่มพวกนี้จะมีการแย่งชิงคะแนนฐานคะแนนเสียงพวกนี้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญอีกอันนึงที่ผมคิดว่าการเลือกตั้งของ3จังหวัดที่จะทำให้เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชาติตรงที่ว่าเดิมพันของความขัดแย้งแต่เดิมที่มันเป็นแบ็คกราวด์อยู่ของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับความขัดแย้งชาติพันธุ์การเมืองที่ว่าเนี่ยนะครับมันทำให้เดิมพันของรัฐนะครับมันมีสูงเพราะความหมายของมันไม่ได้แค่ว่าใครจะชิงที่นั่งในพื้นที่ทั้ง11เขตทั้ง13เขตเลือกตั้งเท่านั้นนะครับแต่มันหมายความว่ามันเป็นการสู้กันด้วยเรื่องว่าตกลงคุณจะอนุญาตให้คนมลายูนะครับมีพื้นที่หรือว่ามีอำนาจต่อรองในทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนนะครับภาพที่เราเคยเห็นตอนการเลือกตั้งปี54เนี่ยคือการระดมทรัพยากรของรัฐจำนวนหนึ่งสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคนะครับตอนนี้นะครับภาพแบบนั้นยังตอนนี้ยังก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ยังไม่ได้ชัดเจนเทียบเท่ากับตอนปี54นะครับแต่เราอาจจะเห็นว่าการถ้าพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาชาติเนี่ยครองเสียงข้างมากเสียงที่นั่งส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคงมีเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่โอเคแน่ๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเนี่ยก่อนการเลือกตั้ง4-5สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เห็นว่าไอ้ข้อเดิมพันตรงนี้มันจะสำคัญขนาดไหนนะครับครับกังวลไหมครับว่าการเลือกตั้งจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งช่วงใกล้ๆคือความรุนแรงในพื้นที่ที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองแบบนึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและมันเคยมันจริงๆมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่ทั้งการก่อนการลงประชามติเมื่อปี59ใช่ไหมครับหรือแม้ทั้งการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีงานวิจัยอันนี้ก็มีงานวิจัยที่สนับสนุนไอเดียที่ว่าความรุนแรงก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนกระแสแล้วก็มีผลต่อการโหวตของคนได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่สมมติฐานนะครับว่าคือมันมีแพทเทิร์นเดิมอย่างนี้เรายังไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงท่าทีของฝ่ายของกระบวนการต่อสู้มองการเลือกตั้งยังไงก็ยังเป็นปริศนาในเวลานี้นะครับบางคนบางทฤษฎีบางแอสซัมชันเนี่ย ก็มองว่าสำหรับเขาเนี่ยจุดยืนต่อการเมืองแบบระบบรัฐสภาเนี่ยไม่ได้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะเอายังไงหรือว่าจะเลือกใครหรือว่าจะเทคะแนนโหวตไปยังไงตอนนี้ในเวลานี้เปิดเสรีสำหรับมวลชนของพวกเขาในการที่จะสนับสนุนจะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นหน้าเป็นหลังแล้วแต่นะครับหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็มองว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาอาจจะมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพราะในทางยุทธศาสตร์การพื้นที่ทางการเมืองอย่างการเมืองในระบบรัฐสภาแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับไปบ่นซ้อนะครับแนวทางของการปฏิวัตินะครับวิธีการหนึ่งที่จะปฏิเสธรัฐไทยคือการปฏิเสธการเลือกตั้งไปด้วยนะครับข้อสมมติฐานนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูทั้งผลโหวตในการลงประชามติหรือว่าการลงคะแนนเสียงเนี่ยนะครับแม้ว่าพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะอยู่ในลำดับต้นๆของการโหวตเทิร์นเอาท์คือการออกมาหาก่อออกมาลงเสียงคะแนนเสียงเนี่ยจำนวนมากนะครับอยู่ในลำดับต้นๆบางเขตเนี่ยพุ่งอยู่ติดอันดับท็อป5ของทั้งประเทศนะเนี่ยฮะแต่ว่ามันก็มีสัดส่วนของบัตรเสียเยอะเหมือนกันบ้างก็ว่าบัตรเสียงเหล่านั้นเป็นการสะท้อนน้ำเสียงของพวกเขาที่ไม่ต้องการโหวตนะครับด้วยเหมือนกันโดยเขียนอาจจะเขียนคำอื่นลงไปนู่นนี่นั่นทั้งหมดนี้ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นประจักษ์ชัดเจนแต่นี่คือเรื่องเล่าที่มันพบอยู่ในพื้นที่นะครับว่าท่าทีของพวกฝ่ายต่อสู้เนี่ยนะครับเขาจะมองการเลือกตั้งอย่างนี้ยังไงนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นฉบับสืบทอดอำนาจเนี่ยถ้ามองผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณดำรงคิดว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือเดิมทีอ่ะอย่างที่ถ้าเราตามแล้วก็ดูสถิติของการลงประชามติใช่ไหมครับพื้นที่3จังหวัดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นมากคือโหวตโนเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดโอเคโหวตโนทั้งภาคเหนืออีสานแดงเถือกเลยใช่ไหมโนมาภาคใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทั้ง10กว่าจังหวัดเนี่ยมัน yes เป็น majority yes ใช่ไหมฮะแต่มาเฉพาะ3จังหวัดอยู่ติ่งหนึ่งเนี่ยนี่มันแดงประเด็นในเวลานั้นเนี่ยในปี59เนี่ยนะครับเวลาคนพูดถึงการเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นสำคัญคือเป็นเรื่องของการเอ็นเอียงไปสู่แนวโน้มของตัวรัฐธรรมนูญในตัวบทกฎหมายของมันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความเป็นพุทธนะครับประเด็นเนี้ยมันถูกต่อยอดแตกต่อกันไปเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยและมันทำให้คนรู้สึกว่าไปไกลถึงขั้นว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประกาศใช้เนี่ยนะครับพื้นที่ของมุสลิมการสนับสนุนการอุดหนุนที่รัฐจะซัพพอร์ตต่อมุสลิมเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับคือจริงเท็จนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือเพอร์เซพชันของคนต่อรัฐธรรมนูญครับซึ่งก็อาจจะมีผลนะครับในแง่ของความไว้วางใจนะครับต่อรัฐต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหลังจากนี้นอกจากรัฐบาลทหารแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าไปดูเนื้อหาของมันก็น่าสนใจนะครับก็คือว่าโอเคแหละเราอาจจะมีการพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจเมื่อกี้ตอนต้นเราพูดถึงปัญหาใจกลางของความสัมพันธ์อำนาจระหว่างกรุงเทพกับปัตตานีกับผู้คนทำนั้นใช่ไหมที่ไม่ลงรอยกันในประวัติศาสตร์และต่อเนื่องถึงปัจจุบันข้อเสนอทางเลือกหนึ่งก็คือการพูดถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่ทีนี้รัฐธรรมนูญปี60นี่มันแตกต่างไปนิดหนึ่งนะครับกับก่อนหน้านี้กับ50หรือว่า40ก็ตรงที่ว่าพื้นที่ที่มันมีศักยภาพที่จะมีการปกครองตนเองใช้คำนี้นะฮะหลักการในการปกครองตนเองได้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี60พูดถึงขีดความสามารถของพื้นที่นั้นๆด้วยทั้งในแง่ของเศรษฐกิจความหนาแน่นของประชากรลักษณะพื้นฐานของประชากรพูดอีกแบบนึงก็คือว่าพัฒนาการอันนึงที่เราเห็นก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงการกระจายอำนาจหรือว่าการปกครองตนเองใช่แต่มีเงื่อนไขว่าพร้อมขนาดไหนเรื่องนี้จะนำมาถ้าเราถกกันเรื่องนี้จริงๆก็จะนำมาสู่การพิจารณาทบทวนแล้วก็ประเมินขีดความสามารถของพื้นที่ว่าคุณสามารถอยู่ได้หรือเปล่า อยู่ได้แค่ไหนจัดการตัวเองได้ขนาดไหนจะรับความอุดหนุนกับรัฐส่วนกลางกับส่วนกลางขนาดไหนนะครับคือในแง่หนึ่งคือเปิดยังเปิดออปชันอยู่แต่ก็สร้างมีเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะต้องคิดถึงความเป็นไปได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันผมก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนี่ครับที่จะโยงไปสู่แนวทางในการหาทางออกร่วมกันนะครับของคู่ขัดแย้งที่และก็ประชาชนในพื้นที่ในอนาคตก็ในแง่ของความโปร่งใสในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือองค์กรกลางที่จะเข้าไปสังเกตการนี่เป็นยังไงบ้างครับคือในพื้นที่ก็โอเคมันก็มีเครือข่ายในระดับชาติอย่างอาสาสมัครของกกต.ของ Pnet นะครับที่มีพยายามสร้างเครือข่าย Rewatch ก็พยายามหาอาสาสมัครนึงแล้วก็ในพื้นที่จำนวนหนึ่งก็พยายามสร้างกลุ่มที่มอนิเตอร์การเลือกตั้งนะครับ อย่างกลุ่มโปรเจกต์ซามอนะครับคือมันก็มีความพยายามอยู่นะครับในการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งอยู่จะทำได้ขนาดไหนจะมีน้ำหนักขนาดไหนนะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่เราไม่เห็นก็คือว่าการอย่างการมาสังเกตการขององค์กรนานาชาตินะฮะที่เราเชื่อว่าจริงๆแล้วพื้นที่พิเศษแบบพื้นที่คอนฟลิกต์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่จับตามองขององค์กรหลายองค์กรนะครับแต่ว่าด้วยเงื่อนไขหลายเหตุการณ์เหตุปัจจัยเนี่ยก็ทำให้ไม่มีแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือเราเห็นแค่ภาพของคนในท้องถิ่นที่พยายามจะทำอะไรบางอย่างที่จะมอนิเตอร์มัน